วอนขอร้องพวกเขาแล้วปล่อยให้กฎหมายจัดการไปตามความถูกต้องแต่จิตใต้สำนึกลึกๆของแม่คือแม่ทำผิดกับครอบครัวด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาแต่สิ่งนั้นมันควรเป็นแค่แม่เท่านั้นที่ควรรับผลกรรมแต่นี้มันกระทบครอบครัวเราทุกคนแม่ก็ได้แต่พูดว่าขอโทษแต่ไม่ต้องยกโทษให้แม่นะสมควรแล้วกับความโง่แต่แค่เสียใจที่กระทบครอบครัวแม่ทุกคนเอาจริงๆแล้วแม่อยากตายไปให้มันจบๆเพราะความโง่เหมือนควายแต่ถ้าแม่ตายตอนนี้ใครจะจัดการกับทุกสิ่งที่เป็นของครอบครัวเราถ้าแม่จัดการได้เมื่อไหร่แล้วทุกคนมีความสุขและมั่นคงแล้วตายแม่ก็ไม่เคยเสียดายชีวิตเพราะตอนนี้พ่อกลับมาอยู่กับลูกๆแล้วเช้านี้แม่จะยื่นฟ้องพี่แดงกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดไม่เว้นสักรายชื่อเดียวเช้านี้แม่จะยื่นฟ้องตุ๊กตายโคราชกับสามีและทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในข้อหาเดียวกันหรือคล้ายกันทั้งอาญาและแพ่งขอกำลังใจให้แม่อีกครั้งสุดท้ายจะได้ไหมขอโทษที่ไม่เคยดีขอโทษที่ไม่เคยจะทำให้เธอสบายอย่างใครๆที่เขาทำได้ขอโทษที่ไม่พิเศษเป็นแค่คนคนเดียวที่รักเธอขอร้องพวกเขาแล้วปล่อยให้กฎหมายจัดการไปตามความถูกต้องแต่จิตใต้สำนึกลึกๆของแม่คือแม่ทำผิดกับครอบครัวด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาแต่สิ่งนั้นมันควรเป็นแค่แม่เท่านั้นที่ควรรับผลกรรมแต่นี้มันกระทบครอบครัวเราทุกคนแม่ก็ได้แต่พูดว่าขอโทษแต่ไม่ต้องยกโทษให้แม่นะสมควรแล้วกับความโง่แต่แค่เสียใจที่กระทบครอบครัวแม่ทุกคนเอาจริงๆแล้วแม่อยากตายไปให้มันจบๆเพราะความโง่เหมือนควายแต่ถ้าแม่ตายตอนนี้ใครจะจัดการกับทุกสิ่งที่เป็นของครอบครัวเราถ้าแม่จัดการได้เมื่อไหร่แล้วทุกคนมีความสุขและมั่นคงแล้วตายแม่ก็ไม่เคยเสียดายชีวิตเพราะตอนนี้พ่อกลับมาอยู่กับลูกๆแล้วเช้านี้แม่จะยื่นฟ้องพี่แดงกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดไม่เว้นสักรายชื่อเดียวเช้านี้แม่จะยื่นฟ้องตุ๊กตายโคราชกับสามีและทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในข้อหาเดียวกันหรือคล้ายกันทั้งอาญาและแพ่งขอกำลังใจให้แม่อีกครั้งสุดท้ายจะได้ไหมขอโทษที่ไม่เคยดีขอโทษที่ไม่เคยจะทำให้เธอสบายอย่างใครๆที่เขาทำได้ขอโทษที่ไม่พิเศษเป็นแค่คนคนเดียวที่รักเธอวอนผิดที่ฉันนั้นแล้วปล่อยให้กฎหมายจัดการไปตามความถูกต้องแต่จิตใต้สำนึกลึกๆของแม่คือแม่ทำผิดกับครอบครัวด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาแต่สิ่งนั้นมันควรเป็นแค่แม่เท่านั้นที่ควรรับผลกรรมแต่นี้มันกระทบครอบครัวเราทุกคนแม่ก็ได้แต่พูดว่าขอโทษแต่ไม่ต้องยกโทษให้แม่นะสมควรแล้วกับความโง่แต่แค่เสียใจที่กระทบครอบครัวแม่ทุกคนเอาจริงๆแล้วแม่อยากตายไปให้มันจบๆเพราะความโง่เหมือนควายแต่ถ้าแม่ตายตอนนี้ใครจะจัดการกับทุกสิ่งที่เป็นของครอบครัวเราถ้าแม่จัดการได้เมื่อไหร่แล้วทุกคนมีความสุขและมั่นคงแล้วตายแม่ก็ไม่เคยเสียดายชีวิตเพราะตอนนี้พ่อกลับมาอยู่กับลูกๆแล้วเช้านี้แม่จะยื่นฟ้องพี่แดงกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดไม่เว้นสักรายชื่อเดียวเช้านี้แม่จะยื่นฟ้องตุ๊กตายโคราชกับสามีและทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในข้อหาเดียวกันหรือคล้ายกันทั้งอาญาและแพ่งขอกำลังใจให้แม่อีกครั้งสุดท้ายจะได้ไหมขอโทษที่ไม่เคยดีขอโทษที่ไม่เคยจะทำให้เธอสบายอย่างใครๆ